สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีมอเตอร์บอร์ดจากทาง Aslog มานำเสนอครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวเจ้า Aslog นี่ฮะ FM2A75 Pro 4นั่นเองนะครับนี่ครับด้านหน้าเขียนว่า Aslog เลยแล้วก็ FM2A75 Pro 4นะฮะด้านหน้าครับเป็นเทคโนโลยี X-Fast Wi-Fi นะครับก็เอามาเป็นโลโก้ด้านหน้าเลยนะครับนี่ฮะรองรับซ็อกเก็ต FM2 A10 A8 A6 และ A4 นะครับในส่วนของด้านหลังครับจะบอกถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับของทาง Aslog นะฮะก็มีนี่ครับก็เป็น HD 7000 นะครับจาก AMD นะครับรองรับ DirectX 11 AMD Duo Graphic นะครับ DDR3 2006 OC นะฮะก็รองรับบัสได้2006 up นะฮะมาเราไปดูด้านในกันดีกว่าด้านในเปิดมาก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับสาย SATA นะครับให้มา2ชุดชุดละ2เส้นเป็นสาย SATA 3ครับและนี่ก็เป็นในส่วนของแผ่นไดรเวอร์ครับมาดูบอร์ดกันบอร์ดค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวมาแล้วครับนี่คือตัวมอเตอร์บอร์ดฮะซึ่งตัวนี้ครับเป็นในส่วนของซ็อกเก็ต CPU นะครับอย่างที่บอกไปนะครับรองรับ FM2 นะครับ A10 A8 A6 และ A4 นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของซิงค์ที่ช่วยระบายความร้อนให้กับ MOSFET นะฮะแรมนะครับจะมาแบบ4แถวเลยนะครับอย่างที่บอกครับรองรับ OC 2008 บวกรองรับความจุนะครับของแรมได้32 กิกะครับ PCI slot นะฮะก็จะมีในส่วนของนี่ครับPCI Express นะครับ2ช่องนะด้านบนจะเป็น 16x นะครับถ้ามีการต่อ Crossfire นะครับตัวบนก็จะวิ่งอยู่ที่16นะฮะล่างจะวิ่งอยู่ที่4และนี่จะเป็นในส่วนของขนาด 1x นะครับให้มา2พอร์ตครับและในส่วนของ PCI slot ครับจะให้มา3ชุดด้วยกันนี่อ่ะเรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงกันดีกว่าครับนี่จะมาในรูปแบบ8พินนะครับไฟเลี้ยง CPU นั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็น24พินนะครับไฟเลี้ยงบอร์ดนะฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของชิปเซต A75 นะฮะก็จะมีซิงค์ขนาดเล็กอยู่1ตัวนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อ USB 3.0 ที่จะไปฟอนต์พาเนลด้านหน้านะครับในส่วนของช่อง SATA นะครับจะให้มาถึง5พอร์ตด้วยกันนะฮะเป็น SATA 3นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มนะครับเปิดเครื่องแล้วก็รีเซ็ตเครื่องนะฮะที่จะฝังมาอยู่ที่ตัวบอร์ดเลยนะครับนี่จะเป็นในส่วนของ Debug Code นะฮะที่จะบอกสถานะการ Error นะครับของตัวบอร์ดนะฮะว่ามีตัวไหน Error ก็จะขึ้นเป็นเลขมานะครับตัวบอร์ดนะครับมาในโทน PCB นะครับของพื้นบอร์ดเป็นตัวสีน้ำตาลเข้มเกือบดำเลยทีเดียวโอเคเรามาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังกันดีกว่านะครับก็จะมีนะครับ PS2 นะครับต่อได้ทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะฮะ1พอร์ต USB 3.0 2พอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ DVI แล้วก็ VGA อย่างละ1พอร์ตแล้วก็มีในส่วน HDMI 1พอร์ตแล้วก็ USB 3.0 อีก2พอร์ตนะครับตรงนี้ครับจะมีในส่วนของ eSATA นะครับแล้วก็ USB 2.0 2พอร์ตครับแล้วก็ USB 3.0 อีก2พอร์ตแล้วก็ยังรวมมาในส่วนของพอร์ตแลนนะฮะอีก1พอร์ตนะฮะก็เรียกได้ว่า USB 2.0 เนี่ยให้มา2พอร์ต 3.0 เนี่ยให้มา6พอร์ตเลยนะฮะส่วนนี้ครับจะเป็นในส่วนของปุ่ม Clear CMOS นะฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของ 7.1 HD Audio นะฮะเชื่อมต่อพวกไมค์แล้วก็หูฟังนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับกับตัวนี้ครับ Aslog FM2 A75 Pro 4ครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามรับชมนะฮะในส่วนของคอลัมน์ได้ที่ www.compete-tv.com นะครับแล้วเรายังมี Facebook นะครับเพื่อนๆสามารถไปกดไลค์นะครับได้ที่ facebook.com/compete-production นะฮะไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่กับการพรีวิวสินค้าในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ